พุทธวจนะเรื่องคู่มือพระโสดาบันนัยยะที่6ของความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะรู้เหตุเกิดคือความก่อขึ้นของอุปทานขันธ์5ความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันร้ายกาจหรือเรียกว่าอาทีนวะรู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอุปทานขันธ์ทั้ง5ตามที่เป็นจริงก็คือนิสสรณะนั่นเองความก่อขึ้นก็คือตัวสมุทัยหรือเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คือนิโรธความดับรสอร่อยก็คืออัสสาทะโทษอันร้ายกาจคืออาทีนวะอุบายให้พ้นก็คือนิสสรณะใครรู้5อย่างเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเห็นการเกิดการดับของขันธ์5รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นัยยะที่7เหมือนกันต่างกันที่นำไปใช้กับอินทรีย์ทั้ง6อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมารู้จักเหตุเกิดความดับรสอร่อยโทษของมันและอุบายเรื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้พระองค์บอกว่าเมื่อนั้นแหละอริยสาวกนั้นเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจักตรัสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้าพระโสดาบันอีกสองนัยยะนัยยะต่อมาพระองค์บอกว่าอันนี้จะบอกบ่อยเหมือนกันนะเรื่องของสัทธานุสาลีนะบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรม6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอาการอย่างนี้คือไม่เที่ยงนะมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพระองค์จะเรียกว่าเป็นสัทธานุสาลีจิตของเขาเนี่ยเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องยังลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วเข้าถึงนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรทำกาละคือไม่ควรตายก่อนจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลส่วนธรรม6อย่างธรรมานุสาลีทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยการอย่างนี้คือไม่เที่ยงเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นธรรมานุสาลีคุณสมบัติเหมือนกันนะคุณสมบัติพระโสดาบันวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะ